ก็คงจะถ้าเลยช่วงนี้ไปก็คงไม่ได้แต่งแล้วฮะคงจะเลยขึ้นไปอยู่หลังคาแล้วล่ะครับไม่หรอกก็เหมือนที่เรารู้คือเราก็แบบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดเรารู้สึกว่าแบบเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนคือเป็นได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องมานั่งเราก็รู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าแบบเราสามารถฝากชีวิตกับเขาได้อะไรเงี้ยคือผมเป็นยามอะครับง่ายๆเลยยามเลยทำตามคำสั่งดีเลยไม่หรอกค่ะในงานนะครับจะมีประมาณกี่ชุดจริงๆไม่ได้อยากมีชุดเยอะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจเรียนก็ชุดวันมั่นก็จะมีชุดไทยนะคะแล้วก็มีชุดยกน้ำชา2ชุดแล้วก็ชุดวันที่28ก็จะมีแค่2ชุดค่ะหรือ3เนี่ยแหละไม่เกินประมาณนี้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องหอล่ะครับเรือนหอก็มีก็มีฮะเรือนหอก็มีแล้วยังอยู่ในช่วงกำลังนี้กำลังสร้างอยู่ฮะก็เรียบร้อยจริงๆถ้าเข้าไปอยู่ก็ได้แต่ว่าคือมันมีบางอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรไอ้เรื่องนั้นไม่ซีเรียสเลยฮะเพราะว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่บ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ไปก่อนได้ไม่เป็นไรแล้วส่วนเรือนหอเนี่ยก็เดี๋ยวเราในช่วงระยะเวลาช่วงนี้ครับเราก็ทาสีอะไรให้มันดีทุบเทิบอะไรเงี้ยครับใช่ยังต้องตีกันอีกเยอะครับคือน่าจะเสร็จวันทันวันงานใช่ไหมไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันแถวไหนลำลูกกาครับลำลูกกาตอนนี้เรือนหอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่ซีหรือว่าเพิ่งเริ่มคือจริงๆคือเสร็จแล้วแต่ว่าเราอ่ะแหวนทำใหม่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับน่าจะใช้เวลาอีกสักพักครับที่บอกว่าสิ้นปีคือเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันใช่ใช่ใช่ครับเอาจริงๆแล้วเหมือนผมจะกลายเป็นผู้อาศัยแทนไงไม่ครับไม่ครับเอาให้มีความสุขอย่างที่ผมบอกผมเคยให้สัมภาษณ์ไปครับว่างานนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บอกใครแล้วทุกคนก็คงจะมีรอยยิ้มเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีรอยยิ้มแล้วเราต้องยิ้มด้วยไม่ใช่แอบน้ำตาไหลในใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะอย่างนั้นไม่มีดีกว่าแต่ไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าคือในประเทศไทยของเรานี่ว่าเป็นประเพณีของเราแล้วก็ต้องให้เกียรติคุณเอมี่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องผมก็จะอะไรที่แล้วอย่างได้น้องเก่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจครับค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เกินตัวแน่นอนครับพี่ดีครับขออนุญาตถามหมายถึงคนอื่นใช่ไหมฮะหรือว่าตัวเราคือเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าผมไม่อยากฟิกซ์มากแต่ว่าคือที่เราคุยกันเนี่ยคือผมอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาผมอยากมีต้นไม้อยากมีดอกไม้ผมเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้อยากชอบแสงขาวๆชอบสวยๆอะไรเงี้ยจะไลท์จะอะไรแล้วแต่คือผมภาพโจทย์ผมค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์ครับแต่ว่าผมชอบดอกไม้สวยๆชอบต้นไม้จริงๆไม่ชอบต้นไม้ปลอมอะไรเงี้ยครับก็คุยกันแล้วยังมันต้องเข้าคอร์สใหม่ถึงว่าดูแลผิวเลยฮะผมยังเลิกตีสองตีสามทุกวันเลยนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าก็พยายามดูแลหนังหน้าตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะสมฐานะครับสมฐานะเพราะว่าจริงๆอย่างเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าคุณแดดน่ารักมากมองว่าน่ารักไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือก็ให้ดูแลลูกสาวเขาให้ดีที่สุดซึ่งผมว่านั้นคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับเขาซึ่งเราก็ยึดแล้วผมก็มั่นใจว่าผมทำได้จะมีน้องเลยไหมครับจะมีน้องเลยไหม ยังครับยังก่อนก็ปีหนึ่ง2ปีเดี๋ยวดูครับ2ปีใช่เพราะว่ามันคือแต่งงานกันปุ๊บถ้ามีเลยเนี่ยมันไปไหนไม่ได้อะครับเพราะทุกวันนี้ขนาดไม่มียังไปไหนไม่ได้เลยก็แต่คุยไว้แล้วนะฮะวันนั้นถ้ามีลูกคือจะฝากไว้ที่ใครบ้างจะฝากไว้ที่ใครบ้างฮะก็เดี๋ยวลองดูครับสักปี2ปีครับขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากครับทำไมต้องมาจัดที่ปั๊มในเลิศเพราะว่าผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ท่านใจดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณตั้งลาวันนะครับก็ขอบคุณนะครับของคุณสันตพิษนะครับโพธิรัตนังกูลนะครับ
เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับที่โรงแรมปาร์คในเลิศแห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่ทำให้พี่ๆทุกคนนั้นได้มาอยู่ในที่ที่ได้มีการบอกถึงความรักที่เราสมควรจะร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเป็นทางการแบบนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับยืนเนาะ